คุณผู้ชมคะในวันที่23พฤษภาคมนั้นถือว่าเป็นวันเต่าโลกนะคะถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าที่นับวันยิ่งมีจำนวนลดลงไปเรื่อยๆค่ะซึ่งในบ้านเรานั้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองเป็นพิเศษค่ะเพราะถือว่าเป็นเต่าขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเป็นสัตว์สงวนของไทยและในปัจจุบันเข้าข่ายใกล้สูญพันธุ์แล้วซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เต่าใกล้สูญพันธุ์นั้นมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือขยะพลาสติกทั้งที่ถูกทิ้งในทะเลและตามชายหาดปกติแล้วเต่าจะกินแมงกระพุนเป็นอาหารซึ่งถือว่าเป็นของโปรดของมันเลยทีเดียวค่ะลักษณะของถุงพลาสติกอาจจะใสๆคล้ายกับแมงกะพรุนทำให้เต่ากินเข้าไปเมื่อย่อยไม่ได้ก็ตายในที่สุดปัจจัยที่2นะคะก็คือภาวะโลกร้อนตอนนี้บรรดาสัตว์น้ำทั้งหมดต่างตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเดียวกันหมดเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยโดยมนุษย์นั้นทำให้น้ำทะเลมีสภาวะเป็นกรดและความเปลี่ยนแปลงนี้เองก็ส่งผลกระทบเป็นทอดๆทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารในทะเลแปรปรวนไปทั้งระบบ3ก็คือการใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างค่ะเครื่องมือประมงหลายชนิดมีผลกระทบต่อเต่ามะเฟืองอย่างเช่นอวนรุนอวนลากอวนลอยรวมไปถึงการทำประมงใกล้ฝั่งที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหรือแหล่งอาหารของเต่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูการวางไข่เต่าทะเลก็ส่งผลให้เต่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจึงไม่ขึ้นมาวางไข่และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปในที่สุดค่ะซึ่งเราก็สามารถช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะคะอย่างน้อยก็ไม่ทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่ามหาสมุทรเพียงแค่เราไม่นิ่งเฉยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ